You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเรามากันในประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ตลาดทรัพย์เตรียมออกมาปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณดัชนีวันนี้ผมขอพูดถึงเฉพาะตัวเซ็ต50ที่มันมีความสำคัญละกันนะครับเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าในช่วงปลายไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหุ้นเดลต้าเนี่ยนะครับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะจนทำให้ Market Cap เนี่ยแซง AOT ขึ้นเป็นเบอร์2รองจากปตท.นะครับขึ้นไปพีคๆเนี่ยประมาณ 7-8 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้แล้วเนื่องจากสภาพคล่องของฟรีโฟลท์เขาค่อนข้างต่ำเลยส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยบวกลบวันนึง10จุดเนี่ยมาจากเดลต้าตัวเดียวเลยใช่ครับเนี่ยครับเลยทำให้ความผันผวนเนี่ยมันสูงมากนะครับกองบางทีเขาปรับพอร์ตไม่ทันเลยเพราะว่าบางทีกองเขาไปยึดติดกับเซต50แต่เขาไม่มีเดลต้าเนี่ยเขาก็เลยจะถือว่าเขาโชคร้ายแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปโดยปริยายใช่ครับนะครับตลาดซับเลยบอกว่าและจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หุ้นตัวใดตัวนึงเนี่ยมันมีอินดิเคตมันมีส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อตัวภาพรวมเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นนั่นเลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จากเดิมเซ็ตอินเด็กซ์จะมาจากปริมาณจำนวนหุ้นจดทะเบียนคูณกับราคาเนี่ยนะครับแล้วก็เวทกัน 6-700 ตัวแล้วหารด้วยปีฐานเนี่ยออกมาเป็นระดับประมาณสัก 1,550 จุดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนนะครับโดยจะเอามัลติพลายเออร์ของตัวฟรีโฟลด์เนี่ยเข้ามาแอดจัสต์ด้วยนะครับพี่มิกเชิญเลยครับครับก็ข้อมูลใหม่ที่เราได้เพิ่มเติมนะครับจากการสอบถามทางตลาดหลักทรัพย์ก็คือว่าในวันพฤหัสนี้นะครับทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการทำ public hearing นะครับซึ่งหลักก็จะเป็นการคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะผมคิดว่าหลักก็จะเป็นในฝั่งของกองทุนรวมนะครับรวมถึงตัวของบริษัทหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าตัวเกณฑ์ใหม่เนี่ยเหมือนจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า public hearing แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคาดการว่าอย่างเร็วที่สุดนะคุณบอมเราน่าจะใช้เกณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โอ้โหครับตอนแรกนึกว่าเป็นปลายปีใช่ก็คือเร็วกว่าเดิม6เดือนใช่ครับอันนี้คืออาจจะนะบอกก่อนว่าอาจจะว่าถ้า public hearing ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับโอ้อย่างนี้กองจะปรับตัวทันไหมครับพี่บิ๊กคือต้องบอกว่าเวลาเราพิจารณาในแง่ของนักลงทุนสถาบันนะฮะเราจะมี3กลุ่มนะครับครับกลุ่มแรกเนี่ยยังไงก็คงต้องปรับตามก็คือตัว passive fund นะ passive fund คือกองทุนที่ลงทุนเรียนแบบดัชนีครับนะครับอันนี้ก็มีมูลค่าตลาดหรือ NAV เนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับว่า effective date เนี่ยมันคือวันที่1กรกฎาคมวันแรกมันทำการแรกของไตรมาส2เนี่ยกองทุนที่เป็น passive fund ก็ต้องปรับนะครับเพราะว่าเขาต้องพยายามที่จะmanage ตัว tagging error ครับนะครับส่วน active fund นะ active fund เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่ลงทุนแบบ relative หรือว่าเขาเรียกว่าชนะไปชนะดัชนีเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องปรับเพราะว่าปรับช้าไม่ได้ benchmark เปลี่ยนเนี่ยยังไงเขาต้องเปลี่ยนถูกนะครับแต่ว่าอีกกองกลุ่มนึงที่เป็น absolute ก็คือดูที่หุ้นรายตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าเขามองที่พื้นฐานเป็นหลักใช่นะครับซึ่ง small cap อาจจะไม่ได้ปรับเพราะหนึ่งเลยคือผลกระทบก็ค่อนข้างจำกัดด้วยใช่ครับแต่ถ้าคนเล่นแบบกอง50 benchmark เนี่ยซึ่งเยอะ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 ครับต้องบอกว่าเยอะนะครับก็อาจต้องมีการปรับนะอ่ะแล้วผมว่าเดี๋ยวแฟนเมเจอร์ถามเราแน่นอนนะครับว่าหลังจากเดลต้าจาก700ลงมา300เกณฑ์ตัวอื่นในการปรับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูกันนะเอายังไงก่อนดีครับพี่เอาตามหลักการเบื้องต้นง่ายก็ได้ครับก็คือคุณมองอย่างนี้ครับว่าเราเปิดที่นี่เลยก็ได้ตัวที่โดนเยอะก็ได้ใช่ใช่คือตัวที่โดนเยอะนะครับอันนี้คือเราดูเวทเลยนะฮะด้านซ้ายมือคือตัวที่โดนเยอะนะครับเราจะดูไล่ไปเลยตั้งแต่AOT นะครับ Delta Gulf OR สผ.นะ Advance นะพวกนี้เนี่ยที่โดนเยอะนะอันนี้เป็นเวทบนเซ็ต50นะฮะถ้าเวทบนเซ็ตเนี่ยผลกระทบเนี่ยจะน้อยกว่านี้นะครับที่โดนเยอะเพราะหุ้นเหล่านี้เนี่ยมีฟรีโฟลด์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของตลาดเนี่ยฟรีโฟลด์อยู่ประมาณสัก40กว่า43 44ใช่แต่ว่า AOT Delta Gulf OR เนี่ยเขามีฟรีโฟลด์แค่ประมาณ20ต้น20กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามีการเอาแฟกเตอร์ในเรื่องของตัวฟรีโฟลด์เข้ามาใส่แล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆคือหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นทาร์เก็ตในการโดนเทคโปรฟิตโดนสวิชนะครับโรเตทไปยังเซกเตอร์นะครับที่จะได้รับการเพิ่มน้ำหนักครับนะครับอาจจะเราพูดให้ครบนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวที่ถูกปรับจริงๆทุกคนบอกว่าเฮ้ยปรับ 2% กว่าจริงๆมันเยอะนะเยอะๆ 2% กว่านี่คือเยอะนะทุกคน
เดี๋ยวเราผมไล่ช้าๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือ AOT Delta Gulf OR สผ Advanced GPSC AWC SCGP BJC IVL คาราบาวเมืองไทย TMB True Big Grim EA TOA DTAC VGI ประมาณนี้นะครับใช่ครับส่วนกลุ่มตัวที่ได้รับเวจเยอะนะครับก็ส่วนมากจะเป็นธนาคารกลุ่มธนาคารครับจะเชิญแล้วพี่บิ๊กกลุ่มธนาคารนี่ต้องบอกว่าฟีโฟเขาสูงมากๆนะครับ8 90นะครับก็ถ้าเราไล่ดูจากหลักๆนะก็มี BBL SCB นะครับก็จริงๆแบงก์อื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของปูนใหญ่นะครับ BDMS CPO Intas CPN ปตท.ทิสโก้ปตท.นี่บางคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงมาอยู่ในกลุ่มให้ได้น้ำหนักเพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆปตท.เนี่ยทางคลังเขาซื้ออยู่51ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดที่เหลือเนี่ยจะเป็นวายุพักนะฮะมันก็เลยทำให้วายุพักเนี่ยเขานับรวมเป็นฟรีโฟลด์ด้วยพี่บิ๊กครับอันเนี้ยทั้งคุณรู้ละเราดิกดาวลงไปทั้งคุณหน่อยครับเอาแบบฐานพื้นฐานมาแมทนิดๆว่าถ้าจะปรับเนี่ย ผมบอกคุณนิดนึงแชร์เอาเลยแชร์ดีกว่าดูทรงอย่างนี้นะผมว่าลงไฟฟ้าก็เริ่มโดนเทขายมาแล้วส่วนหนึ่งนะใช่ครับก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะครับผมว่าราคาน้ำมันสอพอเนี่ยตึงๆและแอดวานซ์เนี่ยพี่พิสุทธิ์ดาวเกรดอันนี้ผมเอาทุกๆอย่างมารวมกันนะผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าจะโดนนะลงไฟฟ้าอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากคือโดนนะแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าจะโดนนะผมว่า AOT แอดวานซ์และสอพอก็เป็นไปได้แล้วถ้าแบงค์เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่เอาเป็นตัวที่แบบว่าถ้าจะเพิ่มแล้วแบบมีปัจจัยพื้นฐานรองรับด้วยเนี่ยแล้วก็ระกาดด้วยเนี่ยผมมองเป็น BDMS CPO แล้วแหละนะ House make sense เอาไม่ถึงแต่จริงๆผมชอบ CPN นะแต่มันตึงแล้วอ่ะพี่บิ๊ก okay. คือ CPN 60กว่าพี่เจ้าบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ Minor อาจจะมีปัญหาเรื่องนิดนึงคือจริงๆยังชอบอยู่แต่แค่มันมีเรื่องที่ว่า AstraZeneca เนี่ยซึ่งเป็นที่ใหญ่ในยุโรปเนี่ยเขาหลายประเทศเขาดีเลย์การฉีดแล้วก็อิตาลีกับฝรั่งเศสเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะไม่ใช่หักของ NH Hotel โดยตรงแต่ว่าก็อาจจะเป็น sentiment เชิงลบเพราะราคาหุ้นมันลอยขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แล้วแมทช์กันนะผมว่า BDMS CPO และ Land House น่าติดตามนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้จะเอามาเป็นว่าให้ซื้อหุ้นตัวไหนนะคือก็แชร์ให้ฟังกันนะครับว่าถ้ามันมีการ adjust จริงๆเนี่ยหุ้นตัวไหนจะได้หรือเสียประโยชน์นะครับก็จริงๆเดี๋ยวเราจะส่งใครที่เป็นนักลงทุนกสิกรเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งกราฟนี้เข้าไปในห้องของ marketing รวมของบริษัทอสังหาริมทรัพย์กสิกรให้แล้วเดี๋ยวรบกวน marketing แชร์ภาพนี้ให้กับลูกค้าของกสิกรด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมกับพี่บิ๊กจะส่งอันนี้ไปให้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือในฝั่งของภาพรวมในฝั่งของเรื่องที่ว่าตอนนี้เราเอนจอยกันในฝั่งดีมานด์แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าซัพพลายมันเริ่มคลายความกังวลลงหลังจากที่หลายๆประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยราคาอันไหนที่มันลอยจนเกินไปมันอาจจะมีการปรับตัวลงมาสู่จุดสมดุล นะครับในขณะที่ประเด็นที่2นะครับในประเด็นของเรื่องของ Market Cap Free Float นะครับก็1 2สัปดาห์นี้จะมี Public Hearing ถ้าไม่ได้มีการแก้ไขอะไรอย่างมีนัยยะคาดว่าจะมีการ Adjust ในช่วงของเดือนมิถุนายนเพื่อใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เลยเร็วกว่าที่ประเมินไว้ประมาณ6เดือนนะครับนั่นเลยเป็นฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับ